took our land, sieged our city, to slaughter husbands, wives, and children. Rome needs you. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mail Key กับเกมโรม2ทศวรรษนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาต่อกันเลยนะครับสำหรับทารัสจากพาร์ทที่แล้วนะครับนี่ผมก็ได้กำจัดไปแล้ว1อาณาจักรนะครับไอ้พวกหอกข้างแค่ที่คอยมาลุมเรานะครับนี่ก็จะเหลือเพียงแค่กองทัพของเขานะครับนี่ส่วนต่อมาสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงจะยึดในส่วนของ2เมืองนี้นะครับให้หมดไปเลยแล้วถ้าหากว่าไม่มีศึกสงครามแล้วนะครับผมก็จะทำการสงบศึกแล้วก็พยายามบริหารเมืองของผมนะครับเพื่อจะฟื้นฟูเมืองแล้วก็เพิ่มในส่วนของค่าเงินของเมืองของเราด้วยนะครับเพราะว่าเมืองของเราเนี่ยผมยังไม่ได้สร้างอะไรไปเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่ามัวแต่ทำสงครามอย่างเดียวไม่ได้ไปสนใจในส่วนของการบริหารเมืองเลยเงินส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมก็เอาไปใช้กับกองทัพทั้งหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่าครับจากครั้งที่แล้วนะครับที่ผมได้มายึดเมืองตรงนี้มีสกิลเลเวลอัพก็จะอัพไปในส่วนของเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีบัฟอะไรพิเศษบ้างเอ่ยอันนี้โอเคการฟื้นฟูของทัพครับแล้วก็เมืองนี้นะครับที่เราเพิ่งจะป้องกันเมืองได้ผมก็จะอัพไปในส่วนของการเพิ่มความแรงของอาวุธยิงระยะไกลแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคจบเทิร์นไปดิฟเฟนซีฟเนเปิลแต่ว่าเนเปิลทำสงครามกับซัมไนท์อยู่นะครับถ้าหากว่าผมเป็นแฟนกับเขาเป็นดิฟเฟนก็โอเครับไปนะครับรู้สึกว่าเขาจะมาตีเมืองเรานะครับเนี่ยแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนอ๋อเขาแค่มาล้อมเมืองเฉยๆครับตีแฮจัดไปจ้ะโอเคออโต้ไปเลยครับไงแล้วก็ชนะขาดอยู่แล้วเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นเอ่ยรู้สึกว่าพวกเอเจนต์จะมาก่อสงครามมีกบฏเกิดขึ้นมานะครับเดี๋ยวต้องล้างบางล้างบางให้หมดเลยนี่ด้วยโอ้โหหนีกันทั้งคู่เลยฮะอึสหนีไม่พ้นหรอกตายไปนี่จะมาเผาเมืองทำไมหรือจ๊ะเรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งแล้วก็สุดตรงนี้มีทหารอยู่ทั้งหมด6เราจะเข้าเมืองดีไหมวะในเมืองเรามีโอ้มี10กองแล้วก็อันนี้โอเคได้อยู่นะครับงั้นตีอันนี้เลยอึ๊ดโอเคออโต้ไปเลยเรียบร้อยเฮื่อนี่ส่วนตรงนี้เราก็เอาเข้าเมืองนะครับส่วนกองนี้มีทั้งหมด6กองเราจ้างทหารรับจ้างมาซัก2น่าจะโอเคแล้วนะครับแค่นี้น่าจะตีได้อยู่เออเรียบร้อยละลายไปไม่แน่เก็บวาดครับก็คือแล้วก็ตรงนี้โอเคเรากลับเข้าเมืองเหมือนเดิมครับแล้วก็ลบในส่วนของทหารรับจ้างที่เราเอามาตรงนี้เขาเหลือเพียงแค่2กองไม่ค่อยน่ากลัวนะครับแต่ผมกลัวเจ้ากองนี้มากกว่าที่มันอาจจะบุกขึ้นมาด้านบนก็ได้ยังไงดีวะโอเคเดี๋ยวผมเข้าเมืองก่อนนะครับแล้ว
ก็ส่วนเมืองนี้ก็จะจ้างอาหารเพิ่มตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแต่ตรงนี้ก็จะมีกบฏอยู่นะครับตรงนี้มีทหารทั้งหมด9บวก4 13 20กองโอเคกันได้อยู่นะครับสบายๆส่วนนักปวดของเราก็เผยแผ่ผ้าวัฒนธรรมนะครับเพื่อลดในส่วนของความไม่พอใจของประชาชนด้วยนะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับจบเทิร์นไปอ๋อมีสกิลเลเวลอัพโอเคครับดังนั้นอันนี้ก็จะอัปเกรดเป็นในส่วนของการขึ้นทัพไปขึ้นโอเคเรียบร้อยเป็นไงเขามาขึ้นด้านบนจริงๆด้วยครับนี้ทำไรเอ่ยไอ้ย่ามาตีเมืองเราด้วยนะครับแถมมาจ้างทหารรับจ้างด้วยรวยไม่เบานะเราเนี่ยละลายไปนี่ทำไมล่ะจ๊ะประกาศสงครามกับพี่ล่ะจ๊ะเรียบร้อยตอนนี้เราต้องไปช่วยประเทศแม่อีกแล้วเสียในส่วนของค่าอาหารการสร้างโอเคสปาร์ตันแล้วกันนะครับตอนนี้เหมือนจะมีปัญหาในส่วนของนี่น่าจะมีซีวิววอลอีกไม่นานนี้นะครับน่าจะเป็นส่วนของอาร์เลสที่จะมาก่อซีวิววอลก็น่าจะอยู่ที่เมืองนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดทีนี้เราก็เสร็จศึกตรงฝั่งนี้ไปแล้วนะครับเขาก็เหลือเพียงแค่กองทัพเรือ2กองตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็มีกบฏอยู่ทั้งหมด20กองนะครับแต่มันก็ไม่ยอมบุกเข้าเมืองเราสักทีนึงเดี๋ยวผมอาจจะต้องสร้างทหารเพิ่มอย่างละหนึ่งนะครับส่วนกองนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาตรงนี้เลยมาช่วยฝั่งนี้นะครับแล้วถ้าคำจัดกองทัพตรงนี้ได้ผมก็จะมาปราบ2เมืองนี้ไปเลยโอเคส่วนตรงนี้สามารถสร้างได้นะครับแต่ตังเรายังมีน้อยนะครับผมจะยังไม่สร้างแล้วกันโอเคจบเทิร์นไปย่ามาแล้วสู้เองเลยมาดูสิในส่วนของกองทัพเขาก็มีกองทัพทหารที่โหดอยู่ทั้งหมด2กองนะครับไม่เป็นไรเขาน่าจะปลูกมา2ฝั่งนี้เขาคงจะไม่เดินอ้อมมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะจัดทัพตรงนี้1กองแล้วก็ตรงนี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะอีก1กองทำไมทำเอาไว้ไม่ตรงนี้พวกสลิงเกอร์วางไว้ด้านหน้าตรงนี้แล้วกันโอเคน่าจะโอเคอยู่นะครับ
นี้จะเดินไปนานๆนิดนึงนี่แล้วก็เอาโปกิกี้ไว้ข้างหลังละกันโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็พลโนวางไว้ตรงนี้ก็จะยิงเป็นวิถีโค้งเข้าไปส่วนตรงนี้ก็ยืนกันท่าตรงนี้ไว้โอเคเรียบร้อยบุกมาตึงไปทำเลยถ้าว่าผมกำจัดกองทัพนี้เขาไปได้เนี่ยผมก็น่าจะปลุกเขาได้ง่ายขึ้นเพราะว่ากองทัพนี้น่าจะเป็นกองทัพหลักของเขานะครับถึงบุกมาเลยลิงเกอร์ของผมยิงได้หรือยังเอ่ยอ่ะยิงได้แล้วนะครับสาดกระสุนเข้าไปมาบุกมาพี่รอน้องอยู่นอนแล้วบุกมาโลดรู้สึกว่าผมควางหอกเขาจะมาสนใจกองทัพโหมันจะมาสนใจฝั่งนี้ทำไมอันนี้พลโนยิงไปสิงเกอร์ถอยมาเขาบุกเข้ามาแล้วเร็วเข้าถอยมาเร็วพลโนก็ยิงข้ามหัวไปเรื่อยๆครับถอยนี้กันไว้นี่วันนี้ก็กันไว้ผมมาเลยโนยิงข้ามหัวไปเรื่อยๆครับนี่เดี๋ยวจัดแนววันสิงเกอร์ยิงตรงนี้ไปนี้ไม่ทับบุกเลยไปช่วยต้านเอาไว้เข้าไปหมดยังเอ่ยอ้าวหรือตรงนี้3กองทำไมไม่เข้าล่ะเดี๋ยวโพสลิงเกอร์ยิงใส่ตรงนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้จะบุกไม่บุกจ้าอันนี้ก็ยิงเข้าหลังตรงนี้ไปเรื่อยๆก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนที่มันสู้ประชิดกันแบบนี้เนี่ยพวกทหารมันจะไม่ยกโล่มาป้องกันด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นพลธนูเราก็จะยิงได้ฟรีๆก็จะยิงเข้าหัวเลยนะครับโอเคส่วนตรงนี้กดย่อการเอาไว้ละลายไปสิจ้าเจอธนูตกใส่หัวละลายเปลี่ยนเป้าหมายด้วยนะครับวนๆกันไปยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวเอาพวกซิลิงเกอร์มาช่วยฝั่งนี้ดีกว่าเพราะว่าในส่วนของซิลิงเกอร์จะยิงแบบธนูไม่ได้นะครับมันจะยิงเป็นวิถีตรงอุ๊ยอะไรตกใส่หัวเนี่ยละลายไปสิจ้าเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อยๆครับส่วนพวกสลิงเกอร์ก็มายิงตรงนี้นี่กันเอาไว้แตกรัวนะครับเรียบร้อยมีตรงไหนไหมว่าที่มันเขียวๆนี่พยายามยิงใส่พวกธงที่มีค่ามอลล์สูงๆนะครับนี่เรียบร้อยไปไปนี่สูงเข้าไประยะประชิดหลังสู้กันอยู่เลยเออเพื่อจะหอกแทงเข้าไปเออเพื่อเรียบร้อยครับตรงนี้น่าจะแตกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหันพวกพันธนูยิงตรงนี้เลยนี่
ไปวิ่งต่อเลยกันเอาไว้เอาพอเนนูออกมาตรงนี้ดีกว่านะครับไปบุกจะหนีไปไหนไปวิ่งตามไปผมมาด้านข้างตรงนี้เลยล้มเดี๋ยวผมจะอ้อมมาด้านหลังตรงนี้นะครับปิดทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยตรงนี้นี่ไปตบมันล้มปนูเดินไปตรงนี้แล้วเข้ายิงตรงนี้โอเคลมเข้าไปอ้าวยิงสิพอนโนวอตมายิงล่ะเดี๋ยวผมเอาแม่ทัพไปปิดหลังเลยแล้วกันนี่ปิดทั้งหลังแล้วก็เอาพวกคนหอกกิ๊กกี้ไปสู้นะครับนี่โนยิงเข้าหัวเลยวิ่งเลยใช้กระป๋อยนี่แน่ไปทางหน้าและหลังครับล้อมปราบเลยรู้สึกว่าพลนโนมันไม่ยอมยิงฮะโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ยิงพวกนี้แล้วกันอื้อตรงนี้โอเคแล้วนะครับแตกเรียบร้อยปฏิบัติการล้อมปราบนี่อื้อข่ามันให้หมดโอ้โหขนาดนี่ทหารบนหอกกิ๊กกี้ผมสู้ผมคว้างหอกไม่ได้เหรอเนี่ยวอตตรงนี้เขาอ้อมมาแฮะถอยก่อนเลยถอยมาตรงนี้บุกเลยนี่ยิงช่วยสนับสนุนบุกเข้าไปแล้วเข้าวิ่งเลยตรงนี้แตกเรียบร้อยครับมาต่ออึ๊ดและบุกเข้าไปทิงเกอร์ยิงสนับสนุนอะไรวิ่งชาร์จเลยจังหวะนี้ครับแต่รู้สึกว่ามันจะไม่มาสู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมถอยมาแล้วกันแล้วก็ใช้พวกพลนูยิงแล้วกันนี่เอาเป็นศึกโจมตีระยะไกลสู้กับโจมตีระยะไกลนะครับนี่ยิงเข้าไปมาโอเคส่วนตรงนี้แม่ทัพเขายังกลับมาได้งั้นเดี๋ยวผมไปป้องกันธงละกันนี่น่าจะโอเคแล้วตรงนี้ยืนป้องกันเอาไว้ยิงเข้าไปเรื่อยเรียบร้อยชนะครับโอเคเสียทหารไปเพียงแค่355นายโอ้โหกองทัพเขาไม่แตกด้วยนะครับน่าเสียดายเรียบร้อยพวกกบฏมาแล้วผมรออยู่พอดีเลยนะครับโอ้โหรู้สึกว่าพวกกบฏนี่มีแต่ทหารโหดทั้งนั้นเลยนะครับโอ้ทหารผมจะสู้ได้มั้ยเนี่ยแถมพลนูผมก็มีน้อยด้วยมาเราต้องลองดูกันสักตั้งครับ
โอ้โหลบกันกลางฝนด้วยแฮะอืมฮึเคก็จัดทัพเหมือนเดิมนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของกองทัพของผมเนี่ยมีสลิงเกอร์เยอะมันจะไม่เป็นผลดีต่อผมนะครับเนี่ยถ้าผมมีพลธนูเยอะกว่านี้เนี่ยน่าจะสู้ได้อยู่แต่ตอนนี้ผมน่าจะเสียเปรียบโอเคเอาพวกนี้มากันไว้ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็เอาพวกกิกกี้มาไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ทีนี้แนวที่2นะครับแนวทัพวางไว้ตรงนี้น่าจะโอเคแล้วนะครับส่วนพวกทหารที่พวกทัพเรือนะครับผมหวังว่ามันจะไม่ติดบั๊กเหมือนรอบที่แล้วนะผมต้องการรีบยกพลเพราะว่าผมต้องการใช้พลธนูอย่างมากเลยโอเคเริ่มครับมาอย่าติดเลยอย่าติดเลยอย่าติดบั๊กเลยนะยกพลเถิดโอเคได้อยู่ส่วนฝั่งนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะเอาทหารม้ามาบุกก่อนเดี๋ยวผมเอาสลิงเกอร์ถอยมาตรงนี้ดีกว่าจากประสบการณ์รอบที่แล้วเนี่ยเอามาวางไว้ไกลๆแบบนี้แล้วมันไม่ได้ยิงนะครับตัวโมโนโนจะยังไม่ให้ใช้จะเก็บลูกกระสุนไว้เพราะว่าเราต้องการเอาไปยิงหลอยหลังพวกทหารที่เกาะหนักๆนะครับวันนี้รีบยกพลเลยเข้าหันมามาแล้วเราสลิงเกอร์ทั้งหลายยิงเข้าไว้ยิงใส่เข้าไปปลุกมาแล้วถอยเร็วส่วน2กองนี้ยกพลนี่มาตรงนี้นะครับโอเคปะทะแล้วไอ้พวกกิกกี้ต้านเอาไว้นายที่2มาช่วยฝั่งนี้ต้านเอาไว้อุ้ยกันชาร์จเอาไว้นี่ถอยมาป้องกันแนวไว้ตรงนี้ไปช่วยเร็วเข้าป้องกันเอาไว้นะเดี๋ยวมึงแตกโหทหารถึกมากครับนี่ขนาดทหารมานะครับเนี่ยยังถึกขนาดนี้หรือว่าพลห่อผมกากอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใครเก่งใครกากเอื้อขยับเข้าไปอึสนี่เรียบร้อยแตกหนึ่งแตกหนึ่งเอาทหารชาร์จเออเข้าไปอีกสิงเกอร์ยิงสัตว์ทำนูนฐานเข้ามาแล้วเดี๋ยวถอยก่อนตรงนี้กันเอาไว้ส่วนโมโนโนหันมาทางนี้เลยโมโนโนหันมาทางนี้เลยแล้วก็เต็มยิงได้แล้วนี่บุกเลยมาช่วยเหล่ากิกกี้ของเราเร็วเข้าไปกันแนวไว้กันเอาไว้ตรงนี้สู้ได้เปล่าเอ่ยอาได้อยู่นะครับแกส่วนพวกสลิงเกอร์เล็งด้านหลังเลยส่วนพวกที่มาใหม่มาช่วยทางฝั่งนี้เลยส่วนพลธนูเหมือนเดิมครับแต่รอบนี้ผมจะยิงด้านหลังนะครับเพราะว่ามีพวกผลขว้างหอกจ่อไว้อยู่ฝั่งนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นผลขว้างหอกเหมือนกันนะครับอึสเรียบร้อยฐานม้าละลายเดี๋ยวเอาสองกองนี้ไป
บูบกันเอาไว้ฝั่งนี้เริ่มแตกแล้วมันก็ไปเรื่อยๆส่วนสลิงเกอร์ถอยมาก็เล็งเหมือนเดิมด้านหลังโอ้ยรู้สึกว่าตรงนี้เราจะเริ่มแตกแล้วครับเปิดบัฟไว้โอเคไม่ทับเราอยู่ห่างไกลเกินไปนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ทับเราถอยมาก่อนนะครับอึสแล้วเข้ามาช่วยยันฝั่งนี้หน่อยลำบากมากเลยครับตอนนี้อึสแม่ทัพไปช่วยแล้วโอ้ฝั่งนี้เราก็สู้ไม่ได้เลยเนี่ยโอเวแล้วขอแล้วโดนพวกคว้างหอกครับก็เลยทำให้เสียเปรียบอยู่โอ้แย่แล้วแย่แล้วไม่นะไม่ไม่ดีแล้วไปเร็วแม่ทัพไปช่วยแล้วก็เปิดอบิลิตี้ไว้โอ้ตรงนี้อ้อมมาอีกนะครับหนักเลยเท่านี้พวกนี้หันเลยหันเลยหันเลยด่วนๆก็ยิงเข้าไปพวกนี้มันโอบมาแล้วโอ้จะสู้ได้ไหมเนี่ยไม่นะถ้าแนวตรงนี้ยังไม่แตกนี่ผมว่าน่าจะแพ้นะครับเนี่ยเพราะว่าพวกนี้อ้อมหลังมาแล้วเอาอันนี้อ้อมหลังมาดีกว่ากันหลังไว้ไปเร็วช่วยกันด้านหลังเร็วอ้อมมาแล้วนี่บุกเข้าไปกระชับพื้นที่ฝั่งนี้ก็ยื้อไว้นะอย่ามึงแตกแล้วเข้าระดมยิงระดมยิงเข้าไปมันคือกับดักไอ้หนูโอ้ยโอ้ชาร์จทันด้วยแฮะไม่นะไม่ถอยเร็วถอยไปตรงนี้แล้ววิ่งเตะวิ่งเร็วชาร์จมาเร็วโอ้ตรงนี้จะไหวไหมเนี่ยไม่นะเอได้อยู่ยิงเข้าไปโอ้ฝั่งนี้เราแตกแล้วครับโอ้ขยับมาเอาตรงนี้ไปช่วยเร็วเข้าลิงเกอร์ยืนกันไว้ผมไปรับไว้ก่อนนะเร็วเข้าเร็วเข้าตรงนี้ยิงสลับสนุนเลยอันนี้แม่ทัพเราเริ่มแย่แล้วครับอึสนั่นแหละกันเอาไว้ตรงนี้ยิงสลับสนุนยิงเข้าไปโอ้แย่แล้วครับอันนี้กระสุนเราเริ่มหมดแล้วยิงเข้าไปเรื่อยๆโอเคตรงนี้เริ่มแตกแล้วดีมากยิงตรงนี้อีกอึ๊ดเรียบร้อยทีนี้ก็เหลือแค่ตรงนี้ยิงเข้าไปเราดมยิงมันเข้าไปโอเคเรียบร้อยแตกแล้วชนะครับเย้เกือบแล้วครับเพราะว่าทหารพลหอกเขาโหดนะครับเกาะค่อนข้างหนาเลยทีเดียวอึสเอื้อไอ้พวกบอสบอสแต่เราเสียโอ้เราเสียไม่ทับด้วยครับอ
งั้นเดี๋ยวผมเอาคนของตระกูลของผมมาอยู่แล้วกันโอเคได้อยู่หนีไปตั้งค่ายอยู่ตรงนี้อืมงั้นเดี๋ยวผมจ้างหนีมาเลยแล้วกันเป็นทหารรับจ้างแล้วก็เอาอะไรดีวะเอานี้แล้วกันโอเคจะได้ล้างบางไปเลยอันนี้โอ้โหตามไม่ทันด้วยแฮะโอเคเหลือทหารประมาณเท่านี้นะครับโหน่าเสียดายเสียตังค์ฟรีเลยเนี่ยไม่นะโอเคช่างมันนะครับทีนี้ตรงส่วนนี้ก็มาบุกนี่เลยนี่แล้วก็เอากองทัพปนธนูของเรานะครับเอาไปให้กองทัพหลักแล้วก็ยุบกองนี้ไปเลยตรงนี้เราก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเหลือเพียงเจ้าหนี้นะครับทั้งหมด5กองแต่ว่าทหารในกองทัพของเราในเมืองของเรานะครับมีทั้งหมด9กองนะครับกันได้สบายๆโอเคทีนี้ตรงนี้สามารถสร้างเพิ่มได้ฮะผมจะยังไม่สร้างแล้วกันนะครับก็จะยังอยู่เหมือนเดิมผมก็จะเอามาสร้างเมืองหลวงก่อนแล้วก็เพิ่มในส่วนของการเจริญเติบโตนะครับนี่ตรงนี้เลยแล้วส่วนตรงนี้โอเคในส่วนของการค้านะครับเพราะว่าถ้าเรือมันวิ่งมาที่เมืองหลวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะสร้างเป็นในส่วนของท่าเรือการค้าที่ตรงนี้เลยโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคจบเทิร์นไปMy people defensive หรอ But pride does not stop a man having friends โอ้ยเหลือเพียงแค่เมืองเดียวไม่เพราะว่าผมไม่ต้องการจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเขาใกล้จะสิ้นชาติอยู่แล้วเพราะนั้นผมก็จะไม่ไปสนใจเขาตรงนี้กำจัดไอ้พวกของข้างแค่นี่ไอ้พวกกับบอสนี่เฮือตายไปเรียบร้อยทีนี้ตรงนี้ก็โอเคแล้วครับก็จะเหลือเจ้านี่1กองแต่ก็คงไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับทีนี้ผมก็จะอัปเกรดตรงนี้เป็นอะไรดีวะเอาเป็นในส่วนของโอเคการเกษตรแล้วกันตรงนี้ก็จะมีเมืองเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวไว้นอกรอบแล้วกันตีเมืองนี้ก่อนเลยได้นะ97โอเคตรงนี้แล้วกันออโต้ลนลัวจ้าเรียบร้อยเฮือนี่ยึดเลยก็ตรงนี้เปลี่ยนแปลงได้ไหมเอ่ยโอเคอันนี้ก็ทุบทิ้งไปแล้วกันอันนี้ผมก็จะยังไม่สร้างนะครับเขาก็น่าจะเหลือที่เมืองนี้เมืองเดียวตรงนี้มีกบฏเกิดขึ้นมาครับถ้างั้นเดี๋ยวเอากองนี้มาช่วยแล้วกันในเมืองมีทั้งหมด9กองนะครับอันนี้มีแค่4โอเคได้อยู่ครับส่วนกองทัพเรือเดี๋ยวผมเอามาตรงนี้เลยดีกว่าโอ้ไม่ได้ฮะอ๋อมันเป็นโอเคเดี๋ยวผมดูก่อนนะอ๋อโอเคเขาสิ้นชาติไปแล้วนะครับผมก็นึกว่าเป็นกองทัพของเขาโอเคถ้างั้นเนี่ยกองนี้ผมก็จะเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าในตรงส่วนพื้นที่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเฟรนลี่กับเราหมดเลยก็จะมีตรงส่วนด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาน่าจะล่องเรือมาทางนี้มากกว่าที่จะมาตรงฝั่งนี้นะครับโอเคตรงนี้เหลือเพียงแค่นี้ตรงนี้เหลือโอ้14กองเลยนะครับโหถือว่าเยอะมากส่วนตรงนี้เลเวลอัพไปในส่วนของความแรงของหอกละกันแล้วก็กองทัพจ้างได้ไหมเอ่ยจ้างไม่ได้แล้วนะครับโอเคงั้นก็จบเทิร์นไหมครับ
อ๋อมีสกิลเลเวลอัพอีก1กองอันนี้ก็จะอัพเหมือนเดิมครับนี่โอเคตรงนี้ผมก็เปิดฟูเลยนี้เอาไปในส่วนของฟื้นฟูกองทัพโอเคตังค์มีไม่พอนะครับโอเคผมสร้างเป็นส่วนกองทัพแล้วกันเพราะว่าตรงนี้เรามีการเกษตรแล้วนะครับส่วนตรงนี้8กองกับ9โอเคบุกเลยอึ๊ดอย่าพูดกับบอสนี่แน่เรียบร้อยทีนี้โอเคมาปกคอยป้องกันเมืองนี้เอาไว้นะครับนี่ก็สร้างเพิ่มสร้างส่วนของวัฒนธรรมเพราะว่าตรงส่วนนี้ครับวัฒนธรรมเราก็ยังน้อยอยู่นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เหลือแค่วิ่งตบตรงนี้ทีนี้ถ้าผมวิ่งตบตรงนี้เพราะว่าเขากำลังสร้างกองทัพอยู่นะครับ14กองแล้วก็เมืองหลวงอีก9กองทหารผมน่าจะสู้ไหวหรือเปล่าวะไม่ไหวแฮะเดี๋ยวผมก็จะคงจะต้องเอาทหารจากกองนี้มาแล้วกันโอเคแล้วก็เลเวลอัพนะครับก็จะอัปเกรดเหมือนเดิมโอ้มีสกิลในส่วนของบวกพับบิออเดอร์นะครับโอเคอัพไปก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับงั้นก็จบเทิร์นไปเรียบร้อยเกิดซีวิตวอลแล้วเหรอจะเกิดแล้วเหรอดีมากแต่เดี๋ยวขอยึดเมืองนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้เอากองทัพมารวม1 2 3 4 5 6แล้วก็เอาพวกทหารกิกี้ลงไปโอเคเรียบร้อยได้แล้วนะครับทีนี้เราก็สามารถบุกตีเมืองได้แล้วถ้าเราบุกเลยบุกนี้14จะบุกเลยดีไหมวะโอเคผมบุกเลยแล้วกันเรามาลองดูกันนะครับได้อยู่นะครับโอเคได้อยู่แหละเดี๋ยวผมสร้างอันนี้เพิ่มก่อนแล้วกันสักหนึ่งLaying siege to the settlement. แล้วก็ตรงส่วนของกองนี้กันตรงนี้ไว้โอเคแล้วก็ตรงนี้ผมก็ยังไม่สร้างแล้วกันตรงนี้ผมก็จะอัปเกรดไปในส่วนของเมืองหลวงก่อนเพราะว่าถ้าเกิดซีวิววอร์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเกิดตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นอิทธิพลของพวกอาเลสเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันติดลบอยู่แล้วนะครับก็โอเคส่วนตรงนี้ผมก็จะอัพไปในส่วนของการฟื้นฟูการเจริญเติบโตของเมืองโอเคตรงนี้แล้วกันเพื่อที่เราจะได้ปลดล็อกในส่วนของช่องการก่อสร้างนะครับโอเคจบเทิร์นดีเฟนซีฟแล้วเขาก็เป็นศัตรูกับอาณาจักรที่เราลบอยู่ด้วยอ้าวโอเคได้ไปจัดไปจ้า
อึสนั่นแหละสิ่งที่พี่ต้องการบุกเอามันเลยการที่เรามารบนอกเมืองเนี่ยมันจะได้เปรียบมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายที่จะบุกเข้าไปในเมืองนะครับก็ถ้าผมชนะก็เท่ากับว่าเมืองนี้ก็ชิวๆเลยครับมาดูเซ่โอ้มีหุบเขาอยู่ตรงกลางด้วยนะครับแบบนี้ผมก็ต้องรีบบุกเลยครับมาเอาพลหอกไว้ตรงนี้นี่เดี๋ยวจัดกองทัพสักคู่นะครับก็เหมือนเดิมครับก็เอานี่โพดโนไว้ด้านหน้าพลกว้างหอกไว้หน้าสุดแล้วก็พวกซิงเกอร์ไว้ด้านหลังนะครับพวกนี้เดี๋ยวยืดโอเคเดี๋ยวไปตรงนี้นึงแล้วก็เอาพวกพลดาบนะครับวางไว้ด้านหลังแม่ทัพไว้หลังสุดนะครับนี่พวกนี้ไว้ด้านหลังอีกทีนึงโอเคที่ผมเอาวางไว้ด้านหลังแบบนี้นะครับเพราะเผื่อกรณีที่กองทัพเสริมของเขาเนี่ยจะบุกมาทางด้านหลังของผมนะครับเราจะได้หันกองทัพไปช่วยได้ทันท่วงทีโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสตาร์ทไปรีบบุกเลยรีบยึดเขาเร็วเข้าถือว่าชัยภูมิค่อนข้างดีนะครับที่อยู่ตรงนี้กองทัพเสริมของเขาอยู่ตรงนู้นครับนี่วิ่งเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราต้องกำจัดกองทัพหลักตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อตัดจำนวนถ้าว่าเขาไปรวมทัพได้เนี่ยก็จะเป็นผลเสียกับเราด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องรีบบุกตรงนี้เลยครับเร็วๆรีบวิ่งเร็วเดี๋ยวเราต้องรีบยึดเขาครับเร็วเข้ารีบวิ่งหวังว่าเราจะไม่จ้าเอกกับเขาตรงนี้นะครับไหนดูซิจะเจอไม่เอ่ยมาตรงนี้เร็วตอนนี้เดี๋ยวเราต้องการดูสภาพอากาศอยู่ก่อนนะครับนี่ไงเอาเลยจะหนีไปไหนฮะนี่ตอนนี้ไปไหนฮะบุกทันไหมเอ่ยไม่นะบอยโอ้ไม่ทันครับไม่เป็นไรกันเราก็ยืดบนเขาไว้โอเคถอยขึ้นเขาขึ้นเร็วนั่นแหละเตรียมตัวรบศึกยิงเข้าไปเลยแต่เราต้องโดนศึกกระหนาบรอบด้านแล้วไม่นะนี่ตรงนี้จะย้ายมาตรงนี้มาฝั่งนี้ก็อันนี้กันตรงนี้ไว้กว้างหอกถอยมาแกงธนูถอยมาปึ๊บตั้งไว ตั้งฝาแรงไว้นะตรงนี้อิตาเลียนซอสเมนถอยมาตรงนี้
นี่กันแนวไว้เห็นไหมครับเดินไปข้างหน้ากันเขาไว้และกันเอาไว้นะรู้สึกว่าตรงนี้แม่ทัพเขาเพิ่งมานะครับกันเอาไว้ตรงนี้มาช่วยตรงด้านหน้าเลยส่วนตรงนี้บุกเลยได้อยู่ครับโอเคเลยส่วนพลนูยิงนี่เลยฝั่งฟังหอกฝั่งนี้โอเคไดโยแล้วก็สลิงเกอร์ยิงด้านหลังไว้ตรงนี้ก็น่าจะแตกนะครับโอเคไปสงครามการป้องกันเพื่อตรงนี้แตกแล้วครับโอบหลังเลยก็พลโนนี่ตรงนี้พวกบางหอกถอยมาตรงนี้เลยละกันก็แมนทับมาตรงนี้เลยได้อยู่โอ้พวกบางหอกเข้าหลังกันเอาไว้นี่บุกเขาเลยเลยเดินไปเลยเอาไม่ต้องกลัวนะครับเอามาตรงนี้โอเคตรงนี้แตกแล้วบุกต่อเลยในบางนี้อึสได้อยู่ครับนี่อ้อมาตรงนี้เดี๋ยวเข้าต้านเอาไว้แตกแล้วบุกเลยนี่บุกเลยบุกเข้ามานี่นี่ฟังหอกไปต่อฟังนี้โอเคแม่ทัพเราถอยมาก่อนนี่บุกลงเลยกองนี้ลงมาด้านล่างเลยโอเคครับเรียบร้อยถอยมาโอ้ตรงนี้แม่ทัพโดนแล้วถอยมาไม่น้ำแม่ทัพมอยอันนี้ไปช่วยทัพเกินทัพไปเร็วอย่าตายนะโอเคตรงนี้ความห่อไปเรื่อยตรงนี้บุกเข้านี่เลยหนูถอยมาตรงนี้ถอยมาโอเครู้สึกว่าฝั่งนี้เราจะโดนขนามนะครับตรงนี้สู้ไม่ไหวเราต้องอ้อมฝั่งนี้มาช่วยแล้วอันนี้เข้าหลังตีแม่ทับเลยแล้วกันนี้ตีแม่ทับอันนี้ถอยมาเร็วก็กลับมาแล้วพลนูตรงนี้ช่วยยิงสนับสนุนนี้มานี่ถอยมานี่ช่วยหน่อยเร็วไปต่อเลยอื้อต้องไว้อึสยออาจะต้องไม่แพ้ลุมไม่ทับมันนี่ครบเลยเรียบร้อยฝั่งนี้เริ่มแตกแล้วครับโอเคไปต่อนี่ยิงสนับสนุนนี่มาต่อนี่ผมหลังแม่ทัพนี่ไปช่วยตรงโน้นเลยลูกเพื่อเรียบร้อยครับได้อยู่มาเรียบร้อย
นี้ควางไปเลยไปทับเดินมาต่อนี่กว่าล้างหมดรู้สึกว่าเขาจะเหลือแต่พวกโจมตีระยะไกลแล้วนะครับอึ๊ดบุกเข้าไปได้เวลาลงเขาแล้วนี่ไปทับลงมาเลยนี่ลงไปเลยโอเคฝั่งนี้โอเคแล้วนะครับเดี๋ยวไปช่วยฝั่งโน้นนี่ฝั่งนี้เลยอึ๊ดอึ๊ดเรียบร้อยเหลือแต่พวกโจมตีระยะไกลแล้วครับน่าจะแตกชนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับเพื่อฮ่าามีปัญหานี่ไงกบฏมาแล้วซีวิวอลครับเดี๋ยวขอตีเมืองนี้ก่อนอื้อแล้วก็กดโอเคกดออโต้ไปเลยกันอื้อเรียบร้อยเรียบร้อยครับได้เมืองมาแล้วนี่ฟื้นฟูเมืองฟื้นฟูอันนี้เดี๋ยวโอเคอัปเกรดไปแล้วกันทีนี้เอากองทัพนี้มาเลยตบนี่เลยส่วนตรงนี้ก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมเดินทัพไวไปเลยดีกว่านี่ลดระยะทางไปเลยทีนี้ก็เหลือตรงนี้นะครับให้ตบก็จะเป็น Civil War โอเคเราก็หายไปแล้วนะครับ1ตระกูลส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้คนในตระกูลของผมนะครับแต่งงานไปเลยนี่จะได้ผลิตลูกหลานเพราะว่าตอนนี้เราเสร็จศึกภายนอกแล้วครับแต่ว่าเราจะมีศึกภายในอยู่ตรงนี้นะครับ1จุดโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถือว่าเรากำจัดศัตรูของเราไปได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่กำจัดในส่วนของสงครามภายในแทนนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะครับโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม